รอบชิงชนะเลิศนะครับชัยนาทฮอร์นบิลพบกับสวัสดิ์แคทนครราชสีมามาสด้านาที59นะครับเป็นชัยนาทได้ประตูนำก่อน 1-0 จากจังหวะที่ปริญญาอุตภเฒ่านะครับถูกฟาวในเขตโทษผู้ตัดสินชี้เป็นจุดโทษทันทีนะครับและเป็นหน้าที่ของเรนัลดาซิวาสังหารจุดโทษลูกนี้ไม่เหลือครับชิปเข้าไปนิ่มๆชัยนาทที่เล่นนี้ได้ใจนะครับนาที65เรนัลดาซิวานะครับจ่ายบอลให้จิตปัญญาทิสุแปะเข้าไปสวยงามนะครับนำห่าง 2-0 จากนั้นชัยนาทเป็นบวกเพิ่มอีก2ประตูนะครับจากการมงของอาทิตย์บุตรจินดานะครับนาที72แล้วก็การขึ้นมายิงระยะ30หลาของยอดรักนาเมืองรักนะครับจบเกมก็เป็นชัยนาทฮอร์นบิลชนะนครราชสีมามาสเตอร์ไป 4-0 คว้าแชมป์ช้างชลบุรีอินวิเทชั่นแนลนะครับ2016ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยผลงานชนะ2นัดรวดยิงไป6ประตูแล้วก็ไม่เสียประตูให้ใคร